ประทับใจครูก้อง KPN พร้อม16เพื่อนศิลปินเสิร์ฟเพลงเพราะชุดใหญ่จะเต็มคอนเสิร์ตเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งอบอุ่นอิ่มเอมใจถือเป็นคอนเสิร์ตพลังบุญครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีก็ว่าได้ครูก้องสุสนะทัศนิยมหรือว่าครูก้อง KPN แท็กทีมบอสมีพิสิทธิ์ไกรลาสุวรรณหวานใจผู้บริหารแบรนด์อีฟินาไทยแลนด์และผู้สนับสนุนหลักคอนเสิร์ตพร้อมด้วย16ศิลปินคุณภาพชั้นนำของเมืองไทยจัดเต็มคอนเสิร์ตการกุศลครูกล้อง and friends charity คอนเสิร์ตรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงพยาบาลลพบุรีหรือศูนย์มะเร็งลพบุรีกระหึ่ม M Theater ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์หลายๆเรื่องมากนะครับในวันนี้เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือการเคลียร์คิวพี่ๆศิลปินพี่ๆน้องๆทุกคนนะฮะกว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ง่ายเลยครับแต่วันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วต้องบอกว่าขอบคุณพี่ๆน้องๆศิลปินทุกคนด้วยครับแล้วก็ได้จากการซักซ้อมนะฮะมีการรันทรูมีการซ้อมคิวกันพูดได้เลยว่าไฟลุกครับไม่เลยครับคือเจาะจงคือเจาะจงเลยว่าเป็น16ท่านนี้เพราะว่าด้วยความที่เราเป็นพี่น้องที่เราสนิทกันในงานคอนเสิร์ตของครูก้องทุกๆครั้งเราจะเอาเฉพาะพี่ๆน้องๆกันเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนอื่นคงไม่มาครับ คือต้องเป็นพี่น้องเท่านั้นต้องบอกสิโอ้หลากหลายมากครับในวันนี้มันมีหมดเลยฮะทุกๆแนวเพลงนะครับเพลงไทยสากลไทยลูกทุ่งครับมีครบเลยครับลูกกรุงก็มีต้องเหลือบตานิดนึงลูกกรุงมีแถวๆนี้แหละตอนนี้เบ็ดเสร็จตอนนี้เต็มครับแล้วก็ยอดถ้าเกิดทั้งหมดแล้วอยู่ที่ 350,000 แล้วครับจัดทุกปีอยู่แล้วแล้วก็เวลาน้องทำเนี่ยน้องเหมือนมาบอกบุญเราให้เราได้พี่ไปทำบุญกันเราไปช่วยคนนั้นไปช่วยคนนี้กันแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาน้องทำแบบนี้แล้วน้องชวนเนี่ยรู้สึกขอบคุณแล้วก็มีโอกาสได้นำพรสวรรค์ของเราไปช่วยคนที่เขาลำบากกว่าแล้วยิ่งเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยแล้วเนี่ยคือหลายคนเขาต้องการจริงๆพี่เจ๊ว่านอกจากเงินที่เราต้องช่วยแล้วนะเป็นกำลังใจให้เขารู้ว่าเราเห็นแล้วว่าคนลำบากก็จะส่งมอบน้ำใจนี้ไปให้ผู้ป่วยมะเร็งค่ะก็ของแนนนี่ก็ตอนที่พี่ก้องชวนเนี่ยเราก็พี่น้องอะค่ะก็บอกไปเดี๋ยวแบบปีนี้ฉันจะจัดคอนเสิร์ตแล้วเอาดิวันไหนคือมันง่ายมากเลยค่ะมันเหมือนแทบไม่ต้องชวนมันเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเขาดูนะมันเดี๋ยวก็ต้องเป็นเราอะใช่ยังไงไม่มีใครหรอกเราก็ต้องแบบไปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกคิวมาเลยมันก็ง่ายมากทุกอย่างมันก็เคลียร์พี่ก้องก็จริงๆเขาอะถึงแม้ว่าจะเป็นแบบพี่น้องกันสนิทกันมากเขาก็ยังทำงานกับเราแบบโปรเฟชชั่นแนลนะคะคือคำไหนคำนั้นวันไหนวันนั้นทุกอย่างไทม์ไลน์เขาค่อนข้างเป๊ะเพราะฉะนั้นเราการทำงานกับเขาเนี่ยก็ง่ายแล้วก็มาทำบุญมาทำอะไรเงี้ยมันง่ายมากเลยค่ะมันไม่มีอะไรที่ต้องคิดมากมีของอาร์มี2ส่วนครับส่วนที่1แล้วจริงๆอาร์เป็น KPN รุ่นเดียวกับพี่ก้องเราอาจจะพูดได้ว่าเราโตมาด้วยกันสิบกี่สิบปีแล้วไม่แน่ใจเกิน2013 14ปีแล้ว2009ปีนี้2000แล้วก็จะเห็นกี่ปีนับไปเพราะฉะนั้นก็จะเห็นแบบช่วงการเดินทางของพี่กองตั้งแต่การเริ่มทำร้องเพลงการเติบโตทุกอย่างเรายินดีกับความสำเร็จของพี่กองตลอดทุกขั้นที่ผ่านมากับส่วนที่สองเราก็เห็นว่าพี่กองเขาทำบุญตลอดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับศูนย์โรคมะเร็งที่ลพบุรีนี่แหละครับเราเห็นต่อเนื่องแล้วก็อยากจะร่วมบุญบางทีก็ร่วมโอนตรงๆไปหากับพี่ด้วยและครั้งนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่กับพี่เขาแล้วก็ตรงวันเกิดของพี่เขาด้วยเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าไม่มีเหตุผลที่จะไม่มาช่วยก็เลยอยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับงานดีๆแบบนี้ครับยังไงต้องมาแน่นอนเพราะว่าจริงๆนอกจากจะเป็นงานบุญแล้วครับมันตรงกับวันเกิดก้องด้วยครับปีนี้นะครับจัดงานตรงวันเลยแล้วก็รู้สึกว่ายังไงต้องมา1เซเลบเรตวันเกิดกับน้องด้วยใช่มั้ยครับอันที่2คือการที่เราได้มาทําบุญร่วมกันคือกลุ่มเราเนี่ยเห็นตลกปกฮาสนุกสนานแบบนี้ทําบุญกันบ่อยครับแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นการรวมตัวกันเพื่อสร้าง impact ที่มันใหญ่ขึ้นนะครับโดยที่มีก้องเป็นสะพานบุญแบบนี้ครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ถือว่าพวกเราเองก็ได้ทําความดีไปร่วมกับก้องด้วยนะครับคือว่าคอนเสิร์ตนี้ค่ะเป็นคอนเสิร์ตของก้องเป็นเพื่อนเราอยู่แล้วที่เรารู้จักกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่เราประกวดเคเบียนด้วยกันแล้วนะคะซึ่งพี่ก้องเนี่ยเอ่ยปากชวนเพื่อนๆทุกคนเนี่ยพี่ๆด้วยเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่พี่โน้ตได้บอกไปเนี่ยเห็นพวกเราตลกปกฮากันเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคนไม่ดีแต่เราทำบุญกันดีจะพูดว่าจะเป็นคนดีก็คือว่าเราทำบุญกันบ่อยมากสุดมากในทุกๆด้านนะคะก็คือว่าทำให้อามก่อนการเสียภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยคุ้มกันแล้วอาม
ไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันก็คือว่าเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็โดยเฉพาะว่าพี่ก้องเนี่ยเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะไปร่วมช่วยเหลือพี่ๆที่โรงพยาบาลลพบุรีใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ต้องเล่าให้ฟังว่าเรามีประสบการณ์ตรงเลยที่คุณแม่นกป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้ามันจะสามารถช่วยเหลือบุคลากรพี่ๆที่คอยดูแลแม่เราญาติเราเขาก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันนะคะก็หลายๆส่วนนะคะไหนจะเครื่องมือไหนจะเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรต่างๆเราก็ยินดีที่จะมาช่วยคอนเสิร์ตในวันนี้อยู่แล้วแล้วก็ฝากชวนทุกๆคนด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาร่วมในงานคอนเสิร์ตวันนี้เราก็ยังสามารถบริจาคช่วยกันได้อยู่ใช่ค่ะจริงๆเราให้ร่วมบริจาคมันจะมี QR code ในงานนะฮะเดี๋ยวจะมีก็คือเราจะรวมไปที่111เว็บไซต์เลยครับจะเป็นเกี่ยวกับการโดเนททั้งหมดเป็นมูลนิธิทั้งหมดเลยซึ่งคนที่ดูอยู่วันนี้ก็สามารถโอนได้นะครับโอนแต่ไม่ได้ไลฟ์ครับคนที่มาในวันนี้จะได้เพิ่มเติมได้จากยอดตอนนี้คือ 350,000 กว่าเกือบ 400,000 สมมติดูอยู่ว่าโอนไปสมมติถูกใจศิลปินคนไหนเฮ้ยชอบจังเลยเป็นทิปส์ให้นักร้องแต่นักร้องเขาไม่เอาค่าตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่มันก็ตรงไปที่โรงพยาบาลเลยจะเป็นค่านะคะทั้งที่ไม่ได้มาดูเนี่ยต้องเสียดายมากๆเลยไม่ได้มีตรงนี้ไว้ครับไม่ได้ไลฟ์ไว้ให้แต่เราทำทุกปีอยู่แล้วไม่กลัวปีนี้แล้วเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเราเจอกันปีหน้าเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนแล้วกันว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าคือจะเป็นต้องดูสถานการณ์บ้านเมืองด้วยอาจจะเป็นเกี่ยวกับโรคถุงลมโป่งพองเพราะว่าหรืออะไรก็ได้แล้วแต่หรือ PM 2.5 มากกว่านี้อาจจะมีโรคอะไรเพิ่มขึ้นเด็กๆอะไรอาจจะมีครับในอนาคตแต่เชื่อว่าผมก็ยังยืนยันครับว่าจะทำการกุศลแบบนี้ทุกปี